ถ้าเมสเซจนี้ไปถึงนัตนากรได้พี่อยากบอกเกมว่าดูเหมือนจังหวะเวลาของเกมกับซีซั่นหน้าก็ควรจะเป็นซีซั่นที่เกมควรจะเดิมพันต่อการเป็นตัวจริงได้ละพี่เกาสิบแม่งโกงชิบหายนี่คือสิ่งที่คนที่เล่นในสนามและเจอกับกูลันเกาสิบไม่ว่าจะเป็นบีจีหรือใครก็ตามแม่งเป็นประโยคเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นของกันธนวัน์เนี่ยกับบุรีรัมเนี่ยมันเป็นชอยแทบจะเป็น ล s าส a ล t าส o ชอยเลยไม่ใช่ล s าส a แดนนะห้า <laughs> อาการของแฟนบรีรัมที่ผมได้ไปเจอที่สนามทันเด r โดมสเตเดียมมันคือความเออจะใช้คำว่าแอกก็ไม่ได้นะครับใช้คำว่าเป็นแชมป์จนชิน <c oughs> <c oughs> คือถามว่าจะกลัวคนหมั่นไส้ไหมบอกตัวนี้เลยนะครับก็กลัวอยู่แต่ถามว่าชินไหมก็พอตัวเพราะว่าตอนแรกคือเอ้ยตอนชนะนำหนึ่งศูนย์สองศูนย์คนดีใจจะพอฉลองแชมป์หันไปไม่ดีใจกันหน่อยนะครับคุณบอกอ๋อชินครับเพราะว่านี่คือกลัวมากเลยว่าเดี๋ยวไอ้วันที่จะเป็นแชมป์ที่สามเครับเนี่ยตอนได้แชมป์เนี่ยคนจะแบบยืนนิ่งๆิ่งสลดสลดเพราะว่าเป็นเรื่องปกติของสมโมสร เรียบร้อยตอนนี้คอมเมนต์มาแล้ว <can> โอ้ย <laughs> สวัสดีทุกคนนะครับนี่คือ Thunder Podcast ครับผม EP นี้เรามาเก็บตกนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้ดับเบิลแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแบบเป็นทางการนะครับหลังเกมที่เอาชนะ BG ปทระยู u n i ต e ดไป2ประตูต่อ0ูน เดี๋ยวจะมาว่ากันหน่อยว่าเฮ้ยผมไปดูเกมวันนั้นที่ทันร์โดมด้วยนะครับว่าเห็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ เพราะว่าในเต้ฟังต้องซุยเนี่ยคงคุยกันในมุมของฝั่ง BG ไปซะเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นฟิลของการที่มันก็มี2มุมุมนะฝั่ง BG เบื้องหลังเกิดอะไรขึ้นแต่เดี๋ยวใน Thunder Podcast เนี่ยก็คงจะมาคุยอัปเดตในฝั่งของเรานะครับแล้วก็เรื่องของเลบินสุลกาก็คงจะชัดเจนแบบ100%แล้วล่ะนะครับผมออะคลิปนี้นะครับขอบคุณนาแรกธรรมชาติตราช้างนะครับขอบอนเขาเดียวกันนะครับ ใครอยากไปดูทีมชาติไทยด้วยกันนะครับผมอย่าลืมนะครับฉังโยกับตูดูบันไทยจับมือกันนะครับเปิดทัวร์เปิดทริปให้ทุกคนได้ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยถึงฮ่องกงนะครับผม18ถึง20มิถุนายนนี้นะครับผม3วัน2คืนบินด้วยการบินไทยนะบินอย่างดีกินอย่างดีนอนอย่างดีแล้วก็ไปเชียร์ทีมชาติไทยด้วยกันนะครับสนามนี่สวยมากฮ่องกงสเตเดียมไปไหว้พระนะครับทําบุญไป ช้อปปิง้งโอ้โหกินของอร่อยนะครับร่วมเดินทางกับผมนะครับแล้วก็พี่ปาล์ม3บาท5บาทนะครับผมติดต่อไปได้ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับทั้ง l ล n e แอดช้างย r ทราเวลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นี้เลย2 9ง0 0บาทเหลือไม่ถึงเดือนแล้วรีบติดต่อไปนะครับมาใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้กับเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเลื่อนมาคอมเมนต์กันเหมือนเคยนะฮะเหมือนเหมือนเดิมเลยเราอยู่กับอ เจ้าชายสายฟ้าคนใหม่ไม่อยู่กับลำพูนด,ดีแล้วนะฮะอยู่ต้องการเหมือนเดิมนะครับสวัสดีกันนะครับมาก่อนอื่นหลังเกมนะฮะเกมนี้เป็นเกมที่ชนะ20นะครับแล้วก็เอาจริงๆก็ถ้าเอาเป็นคำนิยามของเกมนี้ก่อนนะสำหรับพี่พี่คือฟอร์มไม่ได้ดีมีมาตรฐานทยานเป็นแชมป์อ่า คำนี้วิวเดียวกับทำปวดวันเด็ก <laughs> <laughs> คือพี่แค่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเกมที่เล่นดีเลยนะแล้วก็เป็นเกมที่เ,เน้นผลแล้วก็ไม่ได้เป็นเกมที่ดูมีแรงผลักดันอะไรมากขนาดนั้นด้วย <laughs> คือถ้าเทียบสองถ้วยระหว่างลีคับกับเอฟเอครับ,บ,รบพี่ว่าเดี๋ยวเกม A ออครับมันยังมีความอยากชนะ <laughs> มากกว่าเกมลิคับเยอะ มันพูดไม่ได้นะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้วยเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสขนาดนั้น,น,นรีครับอ่ะใช่แต่ถ้วยหน้าที่เป็นเอฟเอมันมันมีเป้าบางอย่างมันมีช้างอา่ะใช้เวคับด้วยออแล้วก็สองคือการล้างแคนเนี่ยออมันคือเอาจิริงอะพูดตามตรงสำหรับแฟนบุรนะีรัมม์มันมันคือเกมที่แค้นที่สุดของปีละเออคือนัดอื่กว่าแพ้ท่าเรือ,อยังได้เฉยๆแต่เกมแบล็คฮอฟนี่คือถ้าจบได้การเป็นแชมป์ได้ มันจะเป็นคอมพลซีซันมันจะไม่มีเรื่องคาใจอะไรแล้วเพราะแพ้แบงคอกครั้งนั้นมันคือการแพ้เพื่อเสียไร่พ่แต่นัดเนี้ยมันชนะสุดท้ายเขาจบด้วยการเป็นทริปเปิลแชมป์แล้วที่เจอแบงคอกมันแพ้แบบวินาทีท้ายเออแบบสุดๆอะอะแล้วรอดูเกมวันนั้นว่าฟอร์มของพีระดดเนี่ยจะไปเตะมุทะลุ<า>ขนาดไหนลองเชีอันนึงออกไหมแล้วก็แล้วก็สุดท้ายแล้วถ้าเขาจบด้วยการเป็นสามแชมป เขาก็พูดได้อย่างเต็มปากว่าแล้วยังไงอะนั้นแทนแล้วยังไงก็จะประมาณนี้แต่แต่หนังมันมีสองม้วนไงแต่ถ้ามันจบด้วยการซ้ํารอยเนี่ยมันก็จะอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วยังไงแบงคอกชนะแล้วยังไงมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับอาทีนี้พูดถึงเกมนี้ก่อนเจอกับบีจีปทุมฝั่งของบุญรัมเองเนี่ยผมว่าชีวิตตัวจริงออกมาก็แทบจะเป็นเซตที่ต่อยอดจากเกมล่าสุดเพราะว่าเขาใช้รัตนากรใหม่คขามิ นะครับใช้เซนเตอร์คู่เป็นพันษากับยอนคูส์นะครับแบ็กซ้าวันนั้นเป็นทีลรทอแล้วก็ให้สัสลักไปเล่นปีกซ้ายซึ่งถามว่าโอเคละด้วยฟอร์มของสัสลักเองกับจ็อบตรงนั้นเนี่ยก็มองเห็นชัดเจนว่าการใช้สัสลักในตำแหน่งปีกซ้ายมันคือการที่ให้เขาช่วยเล่นเกมรับ oh. วันนั้นก็เห็นชัดเจนแล้วก็คืออย่างที่บอกพี่ว่ามันเป็นเกมที่บูรีรัมไม่ได้มุทะลุ คือไม่ได้แบบบ้าดุดันหรืออะไรขนาดนั้นคือเขามามาเหมือนก็เน้นผลอะอแล้วแล้วแล้วสองลูกที่เขาได้มันคือตามคาดเลยนะการที่มาด้วยการที่รู้ว่าไม่ได้อยู่ในโมเมนตัมฟอร์มที่ดีจะได้ลูกแรกจากโกลันเกาเซช้าจ่อๆแล้วช่วงนาทีสิบกว่าที่เหลือทั้งเกมมันคือเกมที่เข้าทางบุยรมท,ทันทีรู้ไหมอะไรคือเขาเข้าทางความฟิตที่ดีกว่าความเข้าใจใน แท็ติกที่อยู่ด้วยกันมาตลอดที่ดีกว่าแล้วก็เล่นประคองอ่ะบุกได้บุกไปคลองบอลได้คลองบอลไปฉันไม่เสีย <c oughs> และเขาทําได้พี่แชมป์สิวรักเทศสูงเนินซูเปอร์เซฟยังทําให้วิรัมยังคงอยู่ในโมเมนตัมที่ถือไพ่เหนือกว่าสุดท้าย BG จีทำไม่ได้พลังงานหมดไปเรื่อยๆทุกอย่างเข้าทางหมดแล้วก็มาได้ประตู20 เชือ่อเลยผู้ตำงัมันไม่ได้เป็นเกมที่ขูฟอร์มเทพอูหคองเกมกดเข้าโอกาสยิงเยอะไม่มีนะแต่เป็นแชมป์จากการแก้สมการนี้ในเกมนี้นี่สุดท้ายแล้วมันก็ทำให้เห็นนะว่าพี่แชมป์อ่ะยังต้องอยู่นะต้องเล่นต่อแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำไมารัฐยิงไหมทำไมนพพลถึงไม่ได้ลงนะภาคหลังอ่ะคือพี่แชมป์มันอยู่เหนือคำว่าประสบการณ์อ่ะ คืออยู่เหนือกับคำว่าคือคนไม่ต้องมานั่งพูดเลยว่าจะกดดันไหมจะมีความผิดพลาดหรือเปล่าหรือจะสั่นไหมหรืออะไรพี่แชมป์อยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นไปหมดเลยซึ่งมองกลับไปที่ประตูของทีมชาติไทยที่อยู่ในฟิลแบบเนี้ยสำหรับพี่นะณนะวันนี้ที่เล่นอยู่มีแค่พี่ตี๋กับพี่แชมป์พี่บอยฉัดชัยเนี่ยยังมีนะยังมีให้เห็นนะพี่ตองยังมีให้เห็นนะ พี่ต้นก็ไม่งี้อ่ะกิติพงศ์พูดเดี๋ยวเชือกย,ยังมีให้เห็นนะกําพลยังมีให้เห็นปฏิวัติเห็นล่าสุดเลยแต่เนี่ยประตูสองคนที่ยังคงเล่นอยู่เล่นอยู่เหนือเขาว่าประสบการณ์ไปอะ่ะมันคือพี่แชมป์กับพี่ตีนั่นแหละนะครับทีนีเ้เกมนี้สิ่งหนึ่งที่อยากพูดอีกเนี่ยมันคือ,อ,อฟอร์มของรัตนากรแล้วกัน พี่ว่าดีไม่ดีนะ่าจะได้เห็นเขาในเกมเอฟเอครับที่แบ,บ็กขวาใช่ไหมเขาเล่นดีมากนะรัตนากรเนี่ยถ้าไม่ไปอยู่แบ็กซ้ายก็ดีเกือบทุกที่นะอ่าใช่เพราะว่าตอนไปอยู่แบ็กซ้ายที่เล่นอุทยัยดี่ไม่เหลือเลทเฮหนักเหมือนกันนะอเออก็เอาเป็นว่า,านี่เป็นยายดีเล่ตลกดีเลยเอาเป็นว่าพี่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนอย่างน้อยคืออาจจะ แปลกนะรัตนากรเป็นหนึ่งในนักเตะที่คนมองข้ามเมื่อเวลาเขาทําผลงานได้ดีนะเป็นแพะสงสารเขานะเขาเป็นนักเตะที่วันที่เล่นดีคนไม่ชอบไม่เห็นนะ <c oughs> แต่คือเขาอาจจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้โดดเด่นไงนึกออกป่ะวันนั้นเนี่ยมีช็อตที่รัตนากรเนี่ยเติมโอเวอร์แลปขึ้นไปอะ่ะและยิงอะ่ะแล้วบอลมันติดเซฟและข้ามคานอะไรสักอย่างเนี่ยมีสิทธิ์ไหมที่แบบ ตัวจริงไปเลยที่ั่นหน้าอืที่ว่าพี่ว่าพี่ว่าเขาก็ยังไม่ได้คือเขาเป็นคนที่เล่นแบทขวาได้กับเขาเป็นแบทขวานี่ต่างกันนะอืคือเขาเป็นคนที่เล่นแบทขวาได้และเมื่อมันอารมณ์เหมือนมีคนให้จ็อบบางอย่างที่เฮ้ยไม่เล่นแบทขวารู้ว่าตัวเองไม่ได้เล่นแบทขวามีจ็อบมาให้หนึ่งสองสามสี่ห้ารัตนานก่อนทได้ตามนั้นนี่บอกไหมแต่เขาไม่ได้เป็นแบทขวาเพราะถ้าเป็นแบทขวาไม่ต้องบอก และรู้ว่ามันจะมีทั้งมาตรฐานและสิ่งที่อยู่เหนือกว่ามาตรฐานเช่นในวันที่ฟอร์มเข้าฝักเติมสุดเส้นแอซซิตได้หรือสร้างความแตกต่างได้แต่รัตนากรสามารถทําตามจ็อบของการที่ให้เล่นแบ็คขวาได้แบบเกมล่าสุดอืพี่ว่าโอ้โหถ้าไปดูเรตติ้งเกมก็น่าจะได้ได้เยอะอยู่อ่ะเขาเป็นคนที่ถ้าเลือกไปบอลทัวร์นาเมนต์จะไม่เสียของ เพราะเขาเล่นได้หลายตำแหน่งใช่อันนี้ก็เห็นด้วยยกเว้นแบ็คซด์นะถ้าเอาถ้าเอาจริงๆช่วงสองสามซีซั่นที่ผ่านมาเกมเล่นมาหมดแล้วนะกลางแบ็คขวาแบ็คซ้ายของหลังด้วยไหมเซนเตอร์ตัวขวาเล่นมาหมดแล้วแล้วก็เออเขาเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์นะถ้าถามว่ามองเขาเหมือนนักเตะคนไหนลูคลิเอาเอาในไทยเอาเอาในไทยมีไหมพี่กบแต่พี่กบก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนี้นะพี่ว่าไม่ค่อยมีนะเออคนที่แบบเป็นเล่นกลางได้เล่นหลังได้ด้วยเล่นเออได้อะพี่ว่าอาจจะมีความคล้ายๆนะจากภารไพสุวรรนุกเล่นเซนเตอร์ได้เล่นแบ,บ็กขวาได้แล้วก็เล่นกลางรับได้อะพี่ว่ามีความอาจจะคล้ายคลึงกับเกมนหน่อยอเออแต่เกมอาจจะยังไม่ได้เด่นเรื่องของอฟีคิกไอ้นุกมีรัตนา,ากรไม่ได้ไม่ได้เด่นเรื่องฟีคิกขนาดนั้นอ่ะแต่ลัตนากรเปิดมุมนะ เออจริงอ่าเอาเอ,อเอพร<อ>าะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าถ้าเมสเซจนี้ไปถึงนัตนากรได้พี่อยากบอกเกมว่าดูเหมือนจังหวะเวลาของเกมกับซีซั่นหน้าก็ควรจะเป็นซีซั่นที่เกมควรจะเดิมพันต่อการเป็นตัวจริงได้ละอ่าคือเกมเกมอาจจะไม่ต้องไปถึงจุดต้องเป็นซุปเป็นซับให้คนอื่นพี่ว่าสิ่งที่เกมมีมันสามารถแข่งกับคนอื่นได้ในการที่เกมจะเป็นตัวจริงจะต้องเล่ง อ่าใช่อย่างวันนี้เกมเล่นแม็กขวาเนะี่ยโอเคคนจะไม่เห็นนะช่างก็เถอะแต่พี่ว่าเกมเดิมพันจากการเป็นตัวจริงของบุญรำได้ถึงจุดที่ต้องชายออกมาบ้างแล้วต้องอ่าอประโยคนี้เลยเกมต้องชายออกมาแล้วปีหน้าเกมจงเป็นแชมป์ด้วยการที่เกมเป็นตัวจริงอืม,อมให้กำลังใจ ตอกหน้าไปเลยผู้ชาวเน็ตเวน <c oughs> โดนแน่อออีกเรื่องหนึ่งที่ชื่นชมุรีรมแล้วก็ชื่นชมมาตลอดฤดูกาลและเกณฑ์นี้ก็ยิ่งเห็นชัดเจนคือเรื่องของความฟิตสุดท้ายพี่ว่าปีเนี้ยมันเป็นปีที่วีรัมีวันที่เล่นดีเล่นไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องพูดถึงนรุบดินต่อด้วยว่าปีนี้มันชัดเจนแล้วว่ามันมีช่วงที่เหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์เนี่ย มันเป็นปีที่มาตรฐานของฟอร์มนลิบดินมันคือโรลเลอร์โคสเตอร์เลยปีเนี้กูยังจำได้เล็กๆกูเยังพูดอยู่เลยว่าแม้ขวาเบอร์หนึ่งวันนี้ไม่ใช่อืเอาไว,แวนนนะ้แค่วันนี้นะแค่วันนี้นะอ่เพราะฟอร์มของนลิบดินโรลเลอร์โคสเตอร์มากฟอร์มของนักเตะมันไม่มีแย่ตลอดไปและดีตลอดไปอ่ามันมีแค่ว่าบางปีมันอาจจะบวกลบหนึ่งม,มีมาตรฐาน แย่ก็แย่ทั้งปีไปเลยอืเราจะไม่ค่อยเห็นนั้งแต่ที่ภายในปีเดียวฟอร์มแบบอย่างเงี้ยเออใช่อ่ะถามในในบุรีรัมมีใครฟอร์มแบบนี้ไหมไม,ม่มีอืมคนฟอร์มดีคือฟอร์มดีคนฟอร์มไม่ดีคือฟอร์มไม่ดีอืแต่นรุบร่บดินปีนี้พี่ไม่รู้ว่าตัวแปรคืออะไรแต่เขาแบบโข่ก็เลกแรกพูดเต็มปากว่าแบกขวาเบอร์หนึ่งทีมชาติแต่วันนี้ไม่ใช่อ,อืมเอาวันนี้แบกขวาเบอร์หนึ่งทีมชาติเป็นใคในุมของกาห เชื่อมันกลายเป็นคำถามที่ตอบยากมากๆากด้ย m. สุพนานพูดแล้็จปากไหมเพราะคนที่มามีเกลสัน้นอ่าอ่า,อาใกล้เคียงที่สุดใช่อ่าพี่ให้นิโคลสัสมีเกลสัน้นเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ให้ต้นกลับมาอยู่ในมาตรฐานแล้วกันสู้ครับครับ,รบทีนี้มันมีคําถามที่ในสคริปต์กลับมาคือพี่อุ้มกลับมาจองแบ็กซ้ายเพราะว่านับจริงๆน่าจะมีห้าหกเกมหลังเนี่ยพี่อุ้มไม่ได้เล่นกลางแล้วนะอืม ตั้งแต่ช่วงที่บุยดำพยายามพยายามเอาฟิลิปโลกิชบ้างเอารัตนากรเอาดิออนคูสองตั้ยโอ้โหแจ้งดับกันโอ้โหอีรุมตุงนางสุดท้ายกลาเป็นทีเดทอนทีนี้เนี่ยความน่าสนใจคือซีซั่นหน้าเนี่ยกับตำแหน่งแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยมันมีตัวเลือกเพิ่มเข้ามาอย่างสุพรปีนักตาโพมีตัวเลือกเข้ามาของรัตนากรใหม่คารมิจากปีเนี้ยเราพูดกันว,ว่ามีแค่พี่อุ้ม กับต้นและสัจธร่ามันกลายเป็นว่าปีหน้าเนี่ยมันมีตัวเลือกทั้งหมดห้าบวกหนึ่งด้วยซ้ำมันมีทวชชัยอินประโคนที่สำหรับพี่น่าจะเป็นอะคาเดมี่ที่สอบผ่านที่สุดในปีนี้อันนี้ยังไม่จบนะยังไม่รู้นะว่าเขาจะเสริมอะไรเข้ามาอีกอือ,อาจจะเป็นต่างชาติเลยก็ได้นะ,ะใช่ไหมละ่ะแต่ตอนนี้ถ้ามองแค่แบกซ้ายแบกขวาไล่นะซ้ายนะกิะรธร สัสลักษ์ทวัชชัยสุพรสุพรมาเนี่ยคนเดือดร้อนในะ่กูว่ามันคือทวัชชัยทวัชชัยสอสลักษ์เนี่ยอาจจะไม่เดือดร้อนมากเพราะว่าเป็นลูกหลักออนเขาไป็นลูกหลักนี่ไม่ได้เป็นคำด่านะฮะอันนี้เป็นคำชมนะฮะแบคขวาเป็นนรบดินรัตนากรต้องนับและสุพร อ่าสุพรใช่ไหมและไอไอท็อป,ปิกเมื่อกี้ที่คุยกันเรื่องอนาคตของเกมว่าต้องชายเนี่ยออยากกว่าปีนี้อีกนะยากกว่าปีนี้อีกนะทีนี้เนี่ยเราลองคุยกันหน่อยว่ามันควรออกหน้าไหนไม่พอจังหวะเนี้ยที่พี่อุ้มกลับไปอยู่แบกซ้ายมาทําให้ข่าวลือข่าวลือหนึ่งนี่เกิดขึ้นยากมากนะคือการที่นิวไปที่อื่น เกินน้ำเลยกูอ่าคิดว่าข่าวเรือการีวปที่อื่นจะเกิดขึ้นยากเพราะเพราะพี่อุ้มไปในแบกซ้ายแล้วใครจะไปอยู่ตรงนั้นแทนอ่ะเพราะฉะนั้นมในเมื่อคําถามนี้คุยกันต่อว่ากลางตอนนี้มีใครกลรันเกาสิชอันนี้เซนเซนไปเลยนะครับเซนยาวๆเลยพูดจากปากของแฟนบีจเอ้ยไม่ใช่พูดจากปากของนักเตะบีจีพูดถึงพี่พี่เกาสิชแม่งโกงชิบหาย นี่คือสิ่งที่คนที่เล่นในสนามแล้วเจอกับกรันเกาสิชไม่ว่าจะเป็น BG หรือใครก็ตามแล้วเวลาผมถามเมื่อเวลาเจอบุยดำแม่งเป็นประโยคเดียวกันเลยที่เกาสิชแม่งโกงที่ผ่ายพี่เพราะฉะนั้นนะครับจงอย่าปล่อยเข้าไปโดยเฉพาะปีหน้ากัรันเกา,กาสิชลี Leon James ออนเจมส์พูดไปเลยเต็มปากอ่าพีระดอ พีระดลนอ่ะใส่ไปก่อนนะรัะตนากรอิลฟานดอเลาะห้าคนม,มีใครไหมพีระ <ad> อันนี้อันนี้ห้าห้าเนี่ยคือมองว่าเล่นสองนะอ่าใช่ห้าเนี่ยเล่นสนะองนะมีธีราพละเปื่องนาเศกสารลาตีอ่าดันไหมโอ้ยถ้าคุณรับมาห้าตัวเล่นสองนี่ก็ยากว่าอ่าเศสกสารลาตีทีนี้ที่เราจะพูดคือ การคือทุกวันนี้คนยังคงคุยกันเรื่องของพีระดนอยู่อืมผมก็ไม่สามารถเคาะได้หรอกว่าอนาคตพีระโดนจะเป็นยังไงเพราะเราคุยกันมาตลอดว่าตั้งแต่มีข่าวท่าเรือจนข่าวรือท่าเรือจบไปแล้วก็เรามาคุยกันว่าพีระดนกับฟอร์มที่ดีขนาดนี้ในวันที่อายุสาสิบเอ็ดปีแล้วก็เราจะได้เล่นเอชีลรอบแบ่งกลุ่มแต่มันก็มีช่างน้ําหนักเรื่องของแฟนล่ะครอบครัวล่ะการอยากกลับมาอยู่กรุงเทพไหมล่ะ ธุรกิจอ่ะมันชักเขาพี่ว่ามันก็มีการชั่งน้ำหนักบางอย่างซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าในหัวเขาหรือหรือในดีลของสโมสรมันเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่ว่าจะมีอยู่หรือไม่มีพี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันทำให้ทีมเป๋ขนาดนั้นแต่กันกลับรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่นิวทำตัวที่เสริมเข้ามาแทนไม่ได้ใชม่มันมันเพราะตละับพี่พี่รู้สึกว่า ถ้านิวยังอยู่มันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องดีนะแล้วเมื่อไหร่อีโรฟานดอลเลาะแล้วเมื่อไหร่ลีออนเจมส์จะได้ลงและเก่งละ่ะแต่ปีหน้าเขาประกาศก้านะว่า ACL ต้องผ่านรอบรองอ่าแล้วพี่ว่าจะปั้นเด็กมาไหมก็ในเมื่อเขาบอกว่าต้องผ่านรอบรองอนี่แหละมันก็คงกำลังสำหรับพี่พี่ก็สองใจสองใจนะออพี่ก็อยากเห็นพี่รนามีเล่น ACL เหมือนกันแล้วตอนเนี้ย พูดอย่างเต็มปากพิรุณนะฟอร์มดีกว่าทิธิพันธนะ์ฟอร์มดีกว,ว่าพิธิวัตรตอนนี้เป็นฟอร์มที่ดีดีดไม่ดีฟอร์มดีมกว่าสารัตณนะ์เวลาดีด้วยนะเขาฟอร์มดีที่สุดตั้งแต่เขาเล่นมาเออล่าสุดที่เห็นดีแบบนี้คือตอนอยู่สมุดปากกาอือันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงคาดการอะไรมากไม่ได้เอาในมุมทุกคนแล้วกันว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ทีนี้กลับมาที่แบ๊ สำหรับพี่พี่เคาะเลยนะยังไงทีเด็ทอก็เล่นแบ uh ็กซ้ายแบ็กขวายังไงนารุบดินคงเป็นโคต้าแรกถ้าไม่ออกทะเลน uh ึกออกไหมแต่ถ้าออกทะเลสำหรับพี่นะคนที่เราจะมีโอกาสได้เห็นคือสุพรมากกว่าคนอื่นมากกว่าคนอื่นเพราะพี่เป็นคนหนึ่งที่ดูสุพรเล่นแล้วพี่ก็รู้สึกว่าถ้าเขาเล่นกับบุรีรัมย์มันน่าสนใจ แต่กันไปกลับรู้สึกว่าครึ่งซีซั่นแรกหรือประมาณสองสาเดือนแรกอะไม่ได้ดูกับสุพรน่าจะยากนะสามเดือนอ่ะสองสามเดือนแรกถ้าถ้าไม่ใช่เอรอิงฮาเลนน่ะเขาไม่ต้องปรับตัวอะไรออแต่พี่อยากเห็นฟอร์มสุพรเมื่อเล่นกับบุีรำใครจะไปรู้พี่สุพรเนี่ยสำหรับพี่อ่ะเขาขึ้นหนึ่งในนักเตะที่ถูกอันเดอร์เรดเขาไม่ใช่เด็ก แต่คุณลองคิดง่ายว่าสุพรต้องมีดีอะไรบางอย่างถึงขนาดเป็นกับตาเมืองทองนะเขาไม่ได้เล่นตำแหน่งที่เขาเล่นปกติด้วยนะอืมอยู่บันเชิญแล้วคุณยอย่าลืมนะสุพรเล่นกับเมืองทองในสภาพเมืองทองตอนที่สุพรอ,อยู่อ่าตะกระทอนกระแทงกระทับมากเลยอ่าทีเนี้ยพี่เลยแค่เขา,าอยากเห็นลวกันไม่ได้บอกว่าเขาแบบมาแล้วต้องดีแต่พี่อยากเห็นอืมอืมนะครับผมออาทีนี้ มันก็มีอีกตำแหน่งหนึ่งที่น่าพูดถึงคือเราเคยคุยไปแล้วเรื่องสะสรักกับที่จะไปเล่นแทนสุพนัทเพราะว่าเกมล่าสุดเขาก็ถูกไปเล่นตัวบนพี่อขอใช้คำว่าวันนี้ขอตัดสินใจได้ชัดขึ้นแล้วกันว่าไม่มีทางทีนี้เรื่องอื่นหลังจากจบเกมนี้ก่อนหน้านี้มันมีการพูดถึงชื่อของเลออนเจมส์แล้วก็ธนวัฒน์ อันนี้เป็นเป็นการวิเคราะห์และคาดเดาสถานการณ์โดยผมเองนะอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลอะไรที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับขอขอเกิดตรงนี้ก่อน Dion James เดนเจมส์เจยน่าชัดเจนแล้วผมได้ข้อมูลเดนเจมส์มาตั้งแต่ช่วงดฮาแล้วว่าเขามีการพูดคุยแล้วเหมือนจะเซ็นสัญญากันแต่ตอนนั้นระหว่างทางเนี่ยข่าวมันหายไปแล้วเหมือนจะโล้ไปทางท่าเรือเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่สุดท้ายท้ายสุดเหมือนจะการตัดสินใจสุดท้ายน่าจะยังคงจบที่บิรัมเพราะเจ้าตัวอยากเล่น ACL ก็คงเป็นโอกาสสาคัญนี่คือดียวที่หนึ่งในระหว่างทางเนี่ยเราไปได้ข้อมูลเรื่องของน้องกันธนวันรซึ้งจิตถาวรนะครับว่าเฮ้ยเขาอาจจะมีการสนใจหรือมีการพูดคุยเกิดขึ้นนะครับซึ่งพยายามโยงเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ว่าน้องเจ็บมาน้องไม่สามารถเล่นชุดเล็กได้แล้วแล้วเอสเตอร์อยู่ในสถานการณ์ที่หนีตกชั้นเจ้าตัวไม่สามารถได้ลงก็อาจจะต้องย้ายหนี โดยที่เพื่อหาการลงเล่นแล้วบวกกับว่าเดี๋ยวมันมีดีลของสุพนัทที่กำลังจะส่งไปเลสเตอร์มันก็เลยมีการอาจจะมีการพูดคุยบางอย่างหรือเปล่าที่จะสลับดีลมาอาจจะเป็นยืมตัวหรืออะไรก็ตามเพื่อให้ธนวัต์ซึ้งจิตถาวรได้ลงเล่นบวกกับผมแอบ,บได้ยินข่าวก่อนหน้าน,นี้มาอีกว่ามันอาจจะมีการย้ายออกของเพียร์อดนอ,อันนี้ไม่มีอะไรออฟฟิเชียลนะคือผมแค่วิเคราะห์ การเข้าออกแล้วรู้สึกว่ามันไปไปได้เพราะถ้าถามว่าเพียร์โดนกับการย้ายออกมันก็มีข่าวแต่ท่าเรือแล้วมันก็มีข่าวลื่นอื่นอีกสมมุติพียร์โดนออกสมมุติว่าพียร์โดนออกเรามีเดิอนเจมส์เรามีกุนกาวสิตเรามีรัตนากรผมเชื่อว่าคนยังไม่รู้สึกอุ่นใจใแต่ถ้าถามเป็นการธนวัตรในฟอร์มที่เราเคยเห็นในย e ูยิ่สามชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์อาเซียนอะไรเนะี่ยธนวัตรเกาสิตไม่แย่นะไม่ได้ ไม่แย่เลยนะอโอเคเลยนะธนวัน์เกษิ์ข้างบนมีสุภชัยหรือมีบูสคิชแล้วมีสุภชัยข้างบนไม่แย่เลยนะม,มันจะทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยดีลวนี้ก็น่าสนใจถ้ามันเกิดขึ้นแต่ไปๆมาๆพอระยะเวลามันผ่านไปเนี่ยมันมันเป็นช่วงเวลาหูเ่็งหูต่อเนอะหมายที่ว่าพอการตัดสินใจของน้องมันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีดีลวอื่นเข้ามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นของการธนวัน์เนี่ย กับบุยรัมเนี่ยมันเป็นชอย c e แทบจะเป็นล a s t c ชอย c e เลยไม่ใช่ last dance นะ <laughs> เป็น last c ชอย c e เลยธนาวัดต้องดูอนาคตเลสเตอร์เลสเตอร์ตกไม่ตกถ้าไม่ตกก็ได้อยู่ต่อ,อแต่ถ้าตกเขาก็ต้องดูชอย c e ที่มันเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าการมาบุยรัมอาจจะไปดูทีมที่กำลังจะได้ขึ้นพรีเมียร์ลีกหรือทีมที่อยู่ในแชมเปี้ยนชิพที่ไปแล้วได้ลงสุดท้ายตรงนั้นก็ดีกว่าอตอนนี้มีชื่อของทีมโคเวนทรี มีชื่อของเบอร์มิงแฮมถูกไหมก็ต้องรอดูว่าตรงนั้นมันจะเกิดขึ้นไหมรอดูเลสเตอร์จะตกชั้นไหมอีกแอดถามว่าตกชั้นโควนที่เอาไหมโควนถัดสมมุติโคที Birmingham ใหม่เอาเบอร์มิงแฮมใหม่เอาทีมนะั่นทีนี้ไม่มีแล้วการมาบริยัมเพื่อได้เล่นเอ l มันก็คงเป็นช้อยสุดท้ายที่อาจเกิดขึ้นได้<อ>แต่ในมุมแฟนบอลผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นไหมแต่ผมรู้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นผมเอาอืมผมชอบแล้วมันคือการซื้ออายุ การเกี่ยวพันหรือว่าการมีชื่อในทุกๆข่าวหรือมันจะต้องมีข้อมูลเกิดขึ้นเสมอมันมีข้อมูลเกิดขึ้นไม่ไงคนไม่นี่หรอกครับมันมันมีข้อมูลเกิดขึ้นแล้วมันมีการสนใจเกิดขึ้นลองชินไม่มีข้อมูลไม่มีมูลขาหมาไม่ขี้หรอกไม่ไม่ลองลองคิดไม่มีข้อมูลอ่ะบิวไปไรบิวไปบุรีรักเงี้ยพี่ว่ามันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมัน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 มีความน่าจะเป็นไหมหรือมันมีการพูดคุยมันมันก็ไม่มี นั่นแหละดักครับอ่ะนี่คือในเคสของกันธนวัตรรีออนเจมส์นะครับผมแล้วพอพูดแบบเนี้ยมันโยงไปถึงว่ากลางมันโอเคละถ้ามองมุมที่เข้ามาเป็นรีออนเจมส์แล้วก็มีออเลฟานช่วยมันก็เป็นกลางยุคใหม่แล้วถ้าพิรดลไม่ย้ายพอพออืมไปห่วงแดนหน้าไปห่วงแดนหน้าแล้วก็ห่วงคิมมินยอกอะว่า ว่านนจะดีไหมเราเราไปที่แดนหน้าก่อนอ่ะตัวที่อยู่พี่คิดว่าใครจะอยู่พี่ว่าดูบูย่าอยู่แฮร์ริสวูสคิดอยู่อแล้วก็ถ้าจากข่าวคือโบนกิไม่อยู่แล้วก็เราจะได้ปีกซ้ายตวัวใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจบที่บูสคิดดูบูย่านี่เป็นสองนักเตะที่มีมาตรฐานมากเคานซแล้วก็มีเดี๋ยวมีปีกใหม่และอย่าลืมนะโคต้าอย,ยเหลืออีกคนนึงนะเพราะดูแล้วฟิลิปโลกิชก็ไม่น่าจะอยู่ ก็ต้องลงปีกซ้ายอ่าร์มอาจจะลงปีกซ้ายแล้วก็เป็นนักเตะกึ่งๆอเนกประสงค์แบบฟิลิปโลกิชมาเพิ่มไหมเพราะเอาจริงสุดท้ายถ้าไปใช้ต่างชาติแห่ไปลงตัวลุกหมดอ่ะหนักมันไม่สามารถใช้พร้อมกันได้พอมองแบบนี้มันก็ทําให้พี่รู้สึกไหมว่ารูดูการหน้าอาร์มจะไปได้มากกว่านี้พี่ว่าเขาจะมีมาตรฐานคืออย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีสิบกว่าประตูอะ ถ้าไม่มีการบาดเจ็บนะพี่ว่าอาร์มจะยังคงทําได้สิบกว่าประตูเหมือนเดิมเป็นขั้นต่ําเพราะว่ามีตัวซับนะโอ้โหกูว่าถ้ากูไปเล่นกับวูดคิดดูบุญญาต้องยิงสักประตูนะ <laughs> ในหลายปียนะึงอะกูยิงประตูเดียวเลยเอาแบบกูเป็นยูทูบเบอร์ที่ยิงในไทยลีกได้ลูกนึงอะไรอย่างนี <laughs> <laughs> ้ยกาต้องมีอะ <laughs> ถ้ากูเล่นเนี่ยเป็นวูดคิดดูบุญญาเ <laughs> ขาสิทธิ์อีกแนละ้วเ <laughs> ขาสิทธิ์นะว่าก <laughs> ูต้องมีตนะ้องไอ้ยังต้องสักลูกนึงอนะวะโนาตุองปั้นตุ่เป๋มาเข้าทางกูบ้างแหละ อ,อนั่นแหละแสดงว่าแดนหน้าพี่ก็จะคิดว่ามันจบประมาณนี้พี่ว่ามันจบก็คือมีปีกซ้ายมีดูมุย่ามีบูสคชกาวมีเคาเซชแล้วก็อาจจะมีต่างชาติคนหนึ่งพี่จําได้ไหมว่ามีข่าวแบบปีกซ้ายไงอ่ะปีกซ้ายด้วยแล้วก็พกี่รู้สึกว่าจริงๆถ้าถามว่าจะไปเล่นเอชเอลเนี่ยต่างชาติที่เป็นกองหลังก็ดีนะ<ต>เพราะมันลงห้าบุกหนึ่งเลยนะเอชเอลอะไม่แต่ถ้าเป็นเอชเอลต่างชาติแบบแฟงค์คาสเตยดาต้องมีนะ ก็รอดูปีกซ้ายอ่ะอเชื่อปีกซ้ายก็คงไม่ใช่โนเนมหรอกพอเราพูดถึงกองหลังน่ะน่นาจะวินิชอูดอะว่าเห็นเมื่อคืนมีประเด็นอยู่ไ <c oughs> อ้ไปฉีกสัญญาป่ะพี่ว่าคิมบินยอกอะจะยืนระยะได้ไหมกับไทยลีมันเดายากมากเลยว่ะพี่ว่ากับไทยลีเขาเล่นได้อยู่แล้วอืมไทยลีกันเล่นได้อยู่แล้วแต่พี่แค่ว่า first impression เมื่อคิมบินยอกมามันคือทัวร์นาเมนต์ใหญ่เลยอะ <ACL. S 2> นั่นน่ะคือประเด็น ถ้าไม่ดีปุ๊บอะแ oh, ม่งโดนตั้งแน่เลยนะใช่อ,อแต่ถามว่าพี่ว่ามันมีมาตรฐานเขามีมาตรฐานอยู่แล้วแหละกับการเล่นไทยลีกมันคือมาจากมันเหมือนวูสกิตเหมือนเกาสิดอะมาจากมาตรฐานของลีกที่สูงกว่าเมื่อมาเล่นอะโอ้มันก็คลาสอะคิมินยอกก็จะเป็นแบบนั้นแล้วดูแบบนี้นพี่ว่าอาการบาเช็บมันจะเป็นทรงคินิตพูกดีเกาอะไรงี้ยหโหมันก็พูดยากว่ะ แต่พูดยากเรื่องนี้พูดยากไม่ไม่รู้เลยว่าเขาจะออกหน้าไหนอ,อืนั่นแหละเอะาเพราะฉะนั้นก่อนเกมปิดจ็อบสามแชมป์การเจอแบงคอกพี่ว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายอ๋อมีหนึ่งอันอะไรอะไรอันนี้มองในมุมที่พี่ขวาแชมป์ไทยลีกมาแล้วหรือดูกานหน้า ทีมไหนที่พี่คิดว่ามันจะมางัดกับบุรีรัมปีที่แล้วเนี่ยต้นปีเนี่ยพี่พูดว่าบีจีเป็นไงโอ้โหหนักเลยไกลโอ้โหห่างยิ่งนัดทิงยิ่งห่างมากเลย <c oughs> คือถามว่ามันจะพี่ว่า G, บีจีหอบุรีรัมมันจะใกล้ขึ้น uh. แต่ไม่ใช่เป็นตัวเต็งไม่ใช่เป็นตัวจริงเมืองทองไหมณนะวันนี้พี่มองเมืองทอง ท่าเรือท่าเรือและชนบุรีจะกลายเป็นว่าปีหน้าพี่มอง,งมองว่าสามทีมนี้จะเป็นสามทีมที่ลดช่องว่างกับบุรีรัม,มโดยเฉพาะถ้าบุรีรัมไม่สามารถเข้ามาตรฐานเดิมได้มาตรฐานเดิมก็คือมาตรฐานเดิมของซีซันนี้นะก่อนจะแพ้เออก็นั่นแหละสำหรับพี่พี่มองสามทีมนี้แต่บีจีพี่ขออนุญาตตัดก่อนโอเคและยิ่งพอรู้เห็นข่าวเสริมตัว หนักนะไม่ใช่ดานิโลกับเคดิชไม่ดีนะแต่พูดตามตรงว่าดานิโลกับเคดิชดีกว่าโคตาต่างชาติบุยดำปะละ่ะมันตอบแค่นี้แหละเห็นไหมละ่ะออทีนี้มันก็ต้องไปดูอย่างท่าเรือพี่ว่าต่างชาติดีกว่าบีจีแต่พี่มองข้ามทีมที่ต้องไปงัดในเกมสุดท้ายของฤดูก,กาลไปได้อย่างไรนั่นก็คือแบงค็อกต่อสัญญาวิเลนโมต้านะ <c oughs> ตัวจีดบุยดำนะ อาโอเคก็ติดตามแล้วกันนะครับผมนัทชิงเจอับชูแบงคอกก็หวังว่าจะมีความสุขกันแล้วก็เวลาได้แชมป์มาช่วยตื่นเต้นกันหน่อยอย่าไปชินดิลูกเอาพีดิกสันส้นๆยู่โทษถึงถึง,ถงยู่โทษบุีรำชนะพี่แชมป์เซฟพันษาดีออนเหมือนเดิมเหมือนเดิมสุรการบายบายปุนแล้วไม่มีความเอนจอยการรับถ้วยใดๆ ครับผมอขอขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับเจอกันทันเดอร์พอดแคสต์ EP หน้าครับเดินมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร e ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณครับ